เอาแล้วเอาแล้วศึกครั้งนี้ใหญ่ยิ่งนักเมื่อหมอลักที่เป็นโหนชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่ชอบพูดว่าฟันธงตอนนี้หันมาฟันแพรี่ไพวันแล้วในกรณีที่แพรี่ไพวันออกมาไลฟ์สดเรามี FC ถามว่าเชื่อเรื่องปีชงหรือเปล่าน้องแพรี่ก็ได้พูดไปว่าไม่เชื่อปีชงมีไว้สำหรับคนโง่คนที่คิดว่าตัวเองมีปีชงแล้วก็ตามไปแก้ปีชงคนพวกนั้นทำอะไรจะไม่มีติดขัดเลยเหรอชีวิตจะราบรื่นทั้งปีเลยเหรอน้องแพรี่ได้พูดไว้แล้วคนที่ไม่มีปีชงชีวิตจะราบรื่นทั้งกะปีหรือเปล่า wow. ซึ่งแพรี่ไพวันบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเรื่องนี้ก็เลยร้อนไปถึงโหนฟันธงก็คือหมอลักได้โต้แย้งไปแต่จะโต้แย้งยังไงก็ไม่ว่าหรอกแล้วทำไมต้องผ่านไปว่าแพรี่ไพวันเป็นพวกรักกับเพศ oh, no. ผมว่าตรงนี้มันไม่สมควรนะคนเรามีหน้ามีตาในสังคมเป็น Yahoo! คนมีชื่อเสียงจะมาดูถูกหรือว่าด้อยค่าคนอื่นแบบนี้ผมว่ามันไม่สมควรแต่เรื่องแบบนี้มันก็จะแตกเป็นสองเสียงนะไอ้เรื่องปีชงเนี่ยแล้วคุณล่ะเชื่อใครระหว่างแพรี่ไพวันกับหมอลักฟันธง